ายกรัฐมนตรีมอบหมายกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยเร่งนำที่ดินรัฐที่ยังว่างเปล่าและยังไม่ได้ใช้ประโยชน์มาสร้างที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินให้กับประชาชนนายจิรายุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีและโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าว่านางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการผ่านที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้มีการเริ่มการส่งเสริมให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพเนื่องจากยังคงมีประชาชนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยหรือที่ดินทำกินเป็นของตัวเองหรือมีภาระค่าใช้จ่ายที่สูงโดยให้กระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยร่วมกันจัดตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการนำที่ดินของรัฐที่ยังว่างเปล่าและยังไม่ได้ใช้ประโยชน์มาสร้างที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนโดยกรรมสิทธิ์ยังคงเป็นของรัฐเร่งดำเนินการให้สามารถนำที่ดินของรัฐมาสร้างที่อยู่อาศัยให้กับพี่น้องประชาชนโดยให้กรรมสิทธิ์นั้นยังคงเป็นของรัฐอยู่นะครับรวมถึงการอนุญาตให้รัฐนั้นสามารถทำสัญญาทรัพย์สินอิงสิทธิ์ได้ยาวมากขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสที่สถาบันการเงินจะพิจารณาสินเชื่อให้กับบุคคลกลุ่มดังกล่าวมากขึ้นครับทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้คณะทำงานดังกล่าวนำผลการศึกษาและผลการดำเนินการของกระทรวงมหาดไทยที่ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่18มิถุนายน2567โดยเฉพาะเรื่องมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์มาประกอบการพิจารณาในเรื่องนี้ด้วยปฏิพลสัทธพรมมารายงาน